สวัสดีค่ะชื่อโมนะคะตอนนี้ศึกษาปริญญาโทอยู่ที่ University of the West of England นะคะหรือว่า UWE อยู่ที่เมือง Bristol ประเทศอังกฤษนะคะวันนี้นะคะก็จะขอมารีวิวเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะคะว่าเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะมาถึงประเทศอังกฤษนะคะเอกสารอะไรบ้างนะคะที่เราจะต้องเตรียมขั้นตอนการตรวจโควิดด้วยตนเองในระหว่างที่เรากักตัวและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือการ walk in ไปฉีดวัคซีนว่าเป็นยังไงบ้างค่ะโดนแล้วอ่ะแล้วจะเดินยังไงอ่ะขาแย่ไม่ได้นะแม่เป็นพนักงานตรวจโควิดตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สายเดี่ยวเลยอ่ะเหงาเหงาพร้อมกับชุด PPE ที่แบบเอาจริงคือร้อนมากทุกคนเราว่ามันเป็นไฟดึกอ่ะแล้วก็แบบเที่ยวบินต่างประเทศก็บินกันเวลานี้นะคะคนก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ล้างอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปเคาน์เตอร์ A นะคะเช็คอินการบินไทยเมื่อกี้คือแบบแอบดูจอมาไงทำไมไม่มีไฟล์เราวะ TG910 มีแต่ไฟล์แคนเซิลอ่ะแต่ก็แบบสุดท้ายก็เจอกว่าจะหาเจอนี่แบบเจอแต่ตัวแดงค่ะเลิกเที่ยวบินการบินไทยเนี่ยไม่ได้รีควายฟิตทูฟลายนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปหาฟิตทูฟลายไม่ต้องไปพบหมอแต่ว่าผลตรวจโควิดก็ต้องมีภายใน72ชั่วโมงนะคะพาสปอร์ตแล้วก็ passenger locator form นะคะที่เขาจะขอเช็คตั้งแต่อยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนที่จะทำการบิน72ชั่วโมงนะคะเราจะต้องมีเอกสารที่เรียกว่า positive covid 19 result นะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าเรานั้นไม่ได้ติดโควิดนะคะโดยจะต้องเป็นการตรวจเทสที่เป็นแบบ RT-PCR เท่านั้นนะคะ72ชั่วโมงเขาจะนับตั้งแต่การตรวจโควิดนะคะไปจนถึง departure time หรือว่าเวลาเครื่องออกนั่นเองค่ะสำหรับ by fit to fly นะคะอันนี้ก็ต้องให้แต่ละคนเนี่ยไปเช็คนะคะว่าแต่ละสายการบินเนี่ยเขาได้ขอใบนี้ของเราหรือเปล่าอีกอย่างนึงนะคะที่เราจะต้องเตรียมนะคะอันนี้ภายใน48ชั่วโมงนะคะเราจะต้องเข้าไปกรอก passenger locator form นะคะโดยในการกรอกอันนี้นะคะเขาจะมีถามเราด้วยค่ะว่า COVID test reference number นะคะคืออะไรอันนี้ก็คือเป็นชุดตรวจนะคะเราจะต้องเข้าไปสั่งชุดตรวจซึ่งต้องเป็นชุดตรวจที่รัฐบาลอังกฤษให้การรับรองด้วยนะคะอันนี้ก็จะแปะลิงก์ลงไปด้านล่างนะคะโดยสรุปแล้วนะคะในการเช็คอินนะคะเราใช้3อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลงที่ลอนดอนนะคะคือของเราอะคืออารมณ์ประมาณว่ามันฉุกระหกนิดนึงคือเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดมันไม่ค่อยจะดีมากก็เลยตัดสินใจที่เดี๋ยวเราเลื่อนตั๋วดีกว่าก็เลยต้องไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านญาติไปอยู่ลอนดอนก่อนเป็นเวลา10วันก็เดี๋ยวจะเข้าบริสตอลวันที่น่าจะประมาณวันที่2หรือ3สิงหาเนี่ยค่ะคำถามเยอะเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกคือแบบของเราอะคือเลื่อนไฟใช่ไหมแล้วเขาก็เลยแบบงงว่าที่อยู่ที่เราจะไปอยู่อะทำไมมันเป็นคนละที่กับแบบที่ที่เป็นที่ที่หอเราที่เราจองไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อธิบายเขาไปว่าเราไปกักตัวแล้วเราก็เลื่อนไฟมาอะไรอย่างนี้สำหรับเอกสารที่ตม.ที่นั่นนะคะก็อย่าลืมเอาใบตรวจปอดนะคะที่เป็นใบตัวจริงกับตัวถ่ายเอกสารที่มันมาคู่กันติดไปด้วยนะคะส่วนเอกสารแคสเอกสารทางการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมไปด้วยก็ดีนะคะในกรณีที่ว่าเขาจะขอดูนะคะแล้วก็มีอย่างนึงนะคะเป็นวัคซีนพาสปอร์ตนะคะก็เป็นใบยืนยันนะคะว่าเราได้ฉีดวัคซีนไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ก็เป็นข้อมูลให้คุณหมอที่นั่นเนี่ยประเมินว่าเราจะฉีดวัคซีนได้หรือเปล่าค่ะทุกคนคะเราก็ได้แพลนมานะคะว่าจากสนามบินมาถึงบ้านที่เรากักตัวเนี่ยเราจะใช้บริการของพี่คนไทยนะคะที่ชื่อพี่อ้นซึ่งพี่อ้นเนี่ยเป็นพี่ที่พี่แนทนะคะพี่แมงโก้เนี่ยแนะนำมานะคะสาเหตุที่เราจะเช่ารถจากที่สนามบินมาที่ลอนดอนเนี่ยค่ะเพราะว่ากระเป๋ามันหนักมากเรามาคนเดียวเราก็เลยใช้บริการพี่อ้นนะคะในครั้งนี้ตอนนี้เราก็กักตัวอยู่ในห้องนอนนะคะเราจะอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลา10วันโดยที่เราจะตรวจโควิด
ในวันที่2และวันที่8นะคะเราอยากจะกลับมาเรียนแบบ face to face แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ประเทศอังกฤษนะคะเขาก็ได้ผ่อนปลนมาตรการต่างๆแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราเนี่ยเรียนออนไลน์มาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะคะก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยเราอยากจะมาเจอเพื่อนๆแล้วแล้วก็อยากจะมาเรียนแบบ face to face กับอาจารย์แล้วค่ะเหตุผลที่สองนะคะก็คือว่ารัฐบาลอังกฤษนะคะเขายังให้นักเรียนต่างชาตินะคะ walk in เข้าไปฉีดวัคซีนนะคะไม่ว่าจะเป็นโมโรนาหรือไฟเซอร์นะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้มีโอกาสฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีความปลอดภัยในชีวิตนะคะเราเลยตัดสินใจทันทีเลยนะคะที่จะมาอังกฤษค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิววิธีการตรวจโควิดจากชุดโควิดที่เราสั่งมาที่บ้านด้วยค่ะ